สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธียำไข่แดงไข่เค็มแดงกับหมูยอนะคะทุกคนทำน้ำยำก่อนเนาะน้ำยำก็จะมีคือเนี่ยน้ำมะขามน้ำมะขามกับน้ำตาลเอาไปรวมกันนะคะทุกคนอันนี้มันจะออกเปรี้ยวหวานนะไม่ต้องใส่มะนาวแล้วก็พอใส่อันนี้แล้วก็น้ำปลาร้าขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนน้ำปลาร้าเนี่ยคืออันนี้น่ะมันอันนี้มันจะเปรี้ยวหวานอยู่แล้วอ่ะมันจะเปรี้ยวหวานอยู่แล้วน้ำมะขามนี่นะคะแล้วก็พริกเนี่ยนะพริกแดงจินดาแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนรวมกันพริกแดงนี่มันจะทำให้ไม่ต้องตำละเอียดตำหยาบๆทุกคนมันจะได้สวยค่ะทำน้ำยำนะคะทำน้ำยำน้ำยำแล้วก็ผงนัวนิดนึงใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยแต่พี่วันใส่นิดเดียวไม่ใส่เยอะก็คืออันนี้นะคะแล้วก็มันจะมีไข่แดงหมูยอเทลงไปเลยค่ะหมูยอนี่แล้วแต่เราจะหั่นนะคือน้ำเนี่ยเราไอ้นั่นแล้วปลาร้านี่ก็ใส่ไม่ต้องไปปรุงอะไรเลยค่ะเพราะว่าน้ำนี่เราทำไว้แล้วแล้วมันจะออกเปรี้ยวหวานคือพี่วันจะไม่เน้นมะนาวแล้วก็จริงๆเขาจะให้เขาใส่หอมแขกแต่พี่วันใส่หอมใหญ่มันจะอร่อยมันจะหวานหอมแขกมันฉุนไงเนี่ยค่ะยำไข่แดงหมูยอวิธีทำง่ายๆนะทุกคนวิธีต้มน้ำเนี่ยต้มน้ำมะขามนะคะใส่มะขามมาใส่ไปทั้งเนื้อมเลยแล้วก็ไปต้มเคี่ยวกับน้ำตาลน้ำตาลที่เขายังไม่ขาดสีเนี่ยค่ะเห็นนะคะลืมหยิบถ้วยมาเนี่ยจะอร่อยพอดีเลยถ้าเราต้มพอดีเลยขาดไม่ได้นะคะคือปลาร้าวิธีต้มน้ำมะขามกับน้ำตาลนะคะทุกคนเคี่ยวพอประมาณไม่ต้องเคี่ยวเหมือนน้ำจิ้มนะคะทำน้ำยำอ่ะใส่มะขามพี่วันจะไม่ชอบใส่มะนาวน้ำมะขามมันจะออกหวานๆไงมันจะกลมกล่อมเวลาเอามายำอ่ะมันจะอร่อยมันจะน่ากินมากเลยค่ะไข่แดงหมูยอนะคะทุกคนทำง่ายๆแบบง่ายๆอ่ะทำกินง่ายๆคือน้ำอันนี้อ่ะเวลาเราเคี่ยวไว้อ่ะเคี่ยวนานหน่อยแล้วมันจะเก็บไว้ในตู้เย็นนานเลยค่ะทุกคนเวลาเราจะมาทำใหม่มันก็จะไม่ต้องไปหาเคี่ยวใหม่รอบคือยำอย่างเงี้ยมันก็กินได้ตลอดเนาะไม่ต้องไม่ต้องหาวัตถุดิบยากมีอะไรก็ใส่อันนั้นน่ะวิธียำแต่มันจะมีหอมผักชีสีฝรั่งแล้วก็ผักชีป่อมผักชีอร่อยพอดีเลยยำให้มันพอดีอ่ะถ้าจะเปรี้ยวหน่อยถ้าอยากเปรี้ยวมากกว่านี้ก็ใส่มะนาวแต่พี่วันไม่กินเปรี้ยวมากจะใส่แค่นี้ค่ะวิธีทำนะคะทุกคนวิธีทำนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ